จารย์การเรียนคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววิทยาศาสตร์ทุกคนครับวันนี้ผมมานำเสนอนะครับโครงงานชื่อว่าเกมตัวต้านทานที่กับการศึกษาอาจารย์บ๊อบครับตัวต้านทานคืออะไรนะครับตัวต้านทานก็คือเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับมีหน้าที่ในการต้านทานกระแสกระแสแล้วก็แรงดันเพื่อให้ได้กระแสตามที่วงจรต้องการนะครับมีจะเห็นพบบ่อยในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับตัวต้านทานมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งในนั้นก็คือตัวต้านทานแบบค่าคงที่นะครับตัวต้านทานแบบค่าคงที่นั้นจะมีค่าของมันนะครับซึ่งตัวต้านทานแบบค่าคงที่จะมีค่าก็คือเป็นโค้ดของค่าสีนะครับผมซึ่งตัวต้านทานก็จะมีแบบค่าคงที่มีแบบ2ชนิดนะครับมีแบบ4แถบสีคือลูกกันบนครับแล้วก็5แถบสีคือตัวด้านล่างนะครับที่มาและแนวคิดของโครงการครับสำหรับนักเรียนที่จบที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นต้นไปเขาสามารถเลือกสายการเรียนต่อได้นะครับหนึ่งในนั้นคือสามารถไปที่เป็นต่อสายสามัญแล้วก็ไปสายอาชีพนะครับซึ่งสายอาชีพส่วนมากเท่าที่ผมประสบมากับประสบการณ์นะครับก็คือเขาจะเลือกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยนต์นะครับซึ่งคนที่เลือกไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องเจอคืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับนั่นก็คือตัวต้านทานหรือว่ารีซิสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในการเรียนการสอนนั้นหลักมันใช้หลักคือว่ามันต้องใช้ความจำนะครับคือคุณต้องจำตัวรีซิสเตอร์นี่มันมีโค้ดสีเพราะฉะนั้นคุณต้องจำสีให้ได้นะครับมันจะมีสีก็พวกดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวเงินม่วงขาวขาวทองเงินแล้วก็ไม่มีสีนะครับถ้าคุณจำสีไม่ได้ถ้าคุณจำสีไม่ได้นะคุณไม่รู้ค่าครับผมเมื่อคุณไม่รู้สีไม่รู้ค่าคุณก็ไม่สามารถคำนวณตอนต้านทานออกมาได้ผมแล้วก็ผมเห็นว่าเมื่อคุณเมื่อเวลาเรียนเนี่ยคุณอย่างเดียวคือคุณมีหนังสืออาจารย์ก็บอกว่านะครับถึงเวลาครับคุณก็ต้องท่องจำอย่างเดียวครับก็คือคุณต้องจำค่าสีเท่านั้นครับผมก็เลยว่าเราทำมาเป็นเกมนะครับเป็นเกมคือฝึกฝนทักษะในการด้านความจำนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องอย่างเช่นว่าคุณศึกษาแค่ในหนังสืออย่างเดียวแต่คุณมีเกมให้คุณช่วยเล่นให้คุณได้เล่นเพื่อที่คุณจะช่วยเป็นการพัฒนาของตัวนะครับถามว่าจะจำไหมก็ยกตัวอย่างแบบเกมนะครับก็ไอเทมต่างๆในเกมเริ่มแรกที่มันต้องมีผสมของเราก็ไม่รู้ครับเราก็มีแบบแล้วก็ต้องดูไปเรื่อยครับแต่พอเล่นไปนานๆมันก็จะจำเองครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเราก็ยังมีสีมีค่าครับพอเล่นไปนานๆเราก็จะจำเองครับผมออกเปลี่ยนของโครงงานนะครับเป็นเกมเป็นแฟลชนะครับใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 ในการพัฒนาครับอาจมีแอคชั่นสลิปเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมมีอยู่เป็นด่านครับมีทั้งหมดประมาณ4เลเวล4ด่านครับแล้วก็ในแต่ละเลเวลนั้นให้เล่นได้มากกว่ามันจะมีกำหนดให้เล่นมากกว่าอยู่แล้วครับเป็นคือหนึ่งเลเวลอาจจะมีให้เล่นประมาณ 3-5 ครั้งครับเพื่อเป็นการทดสอบความจำครับตัวเกมรองรับสำหรับพิการตาบอดสีทางนี้ได้แนะนำมาจากอาจารย์บ๊อบครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้พิการทางตาบอดสีจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ไหมผมบอกว่าเล่นได้ครับเพราะว่าแถบสีผมแม้คุณตาบอดสีคุณมองสีไม่เห็นแต่ผมมีตัวอักษรบอกที่แถบสีว่าสีอะไรเป็นสีอะไรครับแล้วก็ผมใช้ Adobe Developer เป็นเว็บก็คือตอนแรกผมกะว่าทำมาเป็น standalone แต่ว่าอาจารย์บ๊อบแนะนำว่าถ้าคุณทำเป็น standalone เนี่ยมันเป็นโปรแกรมคุณต้องลงต่อเครื่องลงต่อเครื่องมันมีวิธีที่ทำให้มันกระจายเกมนี้ให้คนได้รู้จักไหมผมก็โอเคงั้นเราทำเป็นอยู่บนเว็บครับผมงั้นผมก็ขอจบการเสนอในวันนี้ครับมีอะไรอยากถามไหมครับทำไมต้องจุ๊บจุ๊บผมเป้าหมายที่เรียนที่สุดท้ายนะครับที่เล่นระดับไหนระดับครับส่วนมากผมเน้นให้เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปเขาจะต้องรู้อะไรมาก่อนถึงจะเล่นไม่จำเป็น
แต่ครับคือมาเริ่มแรกคุณมาศึกษาได้เลยเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตอนที่ผมกำลังจะไปเรียนต่อสายอาชีพอาจารย์เขาเล็งเห็นตรงนี้อาจารย์ก็เลยจับพวกผมจะบอกแค่ที่ไปจับมาปุ๊บมาฝึกให้ห้องจับก่อนพอผมไปถึงปุ๊บโอ้มันเป๊ะเลยผมไม่ต้องห้องจำคนอื่นเขาต้องมาต้องห้องจำแต่ผมถึงปุ๊บผมได้แล้วนะครับผมสามารถข้ามขั้นไปได้เลยคือว่าคนที่จะมาเล่นเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องดิจิเตอร์ก่อนไหมดิจิเตอร์เนี่ยไม่ต้องมาเล่นได้เลยครับผมได้ครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าสอนให้จำค่าของสีครับว่าสีไหนมีค่าเป็นเท่าไหร่ไม่แล้วจะสอนให้เขาว่าดิจิเตอร์นี่คืออะไรอะไรต่างพวกนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเลือกสีอะไรต่างนั้นแต่ว่าเขาจะรู้ความหมายหรือว่าอะไรไหมในขณะที่เขาเล่นสำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าเกิดอย่างนั้นอาจจะต้องมีเกิดก่อนเรื่องแรกอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรประวัติอะไรเข้ามานะครับคุณจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่คนที่รู้ก็คือมีความรู้แล้วเพียงแต่ว่าอยากจำไม่ได้หมายว่ามาเรียนรู้เพื่อที่จะฟื้นความจำของเขาหรือว่าฝึกให้รู้เรื่องสีหมดเลยอย่างเงี้ยก็คือเขารู้เรื่องดิจิเตอร์มาแล้วก็คือรู้แล้วว่าดิจิเตอร์คืออะไรทำอะไรมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็อาจจะเน้นพวกนั้นไปเลยดีกว่าไหมแต่ที่จะไปเอาทุกคนที่ใครก็ได้ใช่ไหมครับก็จะเน้นไปนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอย่างเงี้ยให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วหลังจากจบเกมถ้าเล่นตลอดไปเลยเนี่ยสามารถจบเกมได้ภายในเวลาเท่าไหร่ถ้าจบเกมได้ถ้าเกิดคนที่คล่องแล้วนะผมคิดว่าผมถ้าเกิดเล่นวันนะฮะคิดว่าวันนึงก็คงไม่เกินนาทีนะฮะประมาณนั้นเพราะว่าแต่ละหนึ่งด่านมันจะมีให้เล่นผมกะไว้ว่าจะให้มันเล่นให้เขาเล่นประมาณสัก 3-5 ครั้งต่อหนึ่งด่านเพื่อเป็นการควบคุมจังไปในตัวครับมีอยู่เท่าไหร่4เลเวลใช่ไหมครับครับผมมี4เลเวล4เลเวลนี่คือ4ด่านหรือเปล่าถูกต้องครับ1เลเวลนี่มีด่านย่อยไหมหรือว่ามีครับมีก็คือเป็นทบทวนนั่นแหละครับก็คืออย่างเช่นว่าเลเวล1เราเป็นสายค่าสีเราสมมติว่าผมกำหนดสีมาแดงเขียวส้มให้เขาใส่ว่าแดงเขียวส้มเนี่ยแดงมีค่าเท่าไหร่เขียวมีค่าเท่าไหร่ส้มมีค่าเท่าไหร่ซึ่งผมจะมีตารางบอกว่าสีเริ่มต้นเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อยู่แล้วให้เขาแค่ดูให้เขาใส่ครับแล้วเราผมก็อาจจะมีแบบเป็นด่านด้วยไปผมก็อาจจะเน้นสุ่มสีอื่นขึ้นมาเลเวลที่สองก็จะเหมือนกับเลเวลที่หนึ่งเพียงแต่ว่าเลเวลที่หนึ่งมีสีเดียวแต่เลเวลที่2อาจจะมีมากกว่า1สีอย่างเช่นเมื่อกี้เป็นแดงกับเหลืองส้มผมอาจจะเป็นแดงน้ำตาลดำเกมนี้จะมีลักษณะให้เขาสร้างสรรค์ได้ไหมหมายความว่าให้เขาใส่สีเองแล้วก็ดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมีในเลเวลที่น่าจะเลเวลที่3ครับเพราะผมจะมีค่าให้ซึ่งให้เขาผมคิดว่าผมกำหนดค่าให้ 2.1K ครับให้เขาคำนวณว่า 2.1K นี่สีจะมีค่าเท่าไหร่ผมจะมีสีให้แล้วเขาเอาสีไปใส่ 2.1K ก็คือที่ผมพูดนี่หมายความว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฟรีสไตล์หมายความว่าให้เขาลองดูว่าสีนี้แล้วออกมาแล้วมันจะดีไหมมันจะเป็นค่าที่สูงเกินไหมต่ำเกินไปไหมแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอนเข้าไปด้วยว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรืออย่างนี้ถูกต้องมันจะโอเวอร์โหลดเกินหรือว่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าให้เขาสุ่มสีมาเองแล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่หมายถึงเขาลองดูอ่ะเขาอยากจะลองมาใส่นี้เข้าไปแล้วค่าออกมาขนาดนี้มันสูงเกินไปไม่ดีอะไรต่างเราก็อาจจะเป็นการสอนให้ความรู้กับคนที่เขาเล่นด้วยครับอย่างไรครับตรงนี้เหมือนกันเหมือนกับเป็นฟรีสไตล์ไงฉันไม่ได้กำหนดค่ามาก่อนครับจะลองครับอาจจะเป็นเลเวลสุดท้ายก็ได้หลังจากที่เขาเสร็จแล้วหรือว่าอย่างเงี้ยลองดูแล้วพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะการสอนเขาด้วยครับได้ครับปกติเล่นดอทเองใช้เวลานานไหมอะไรนะครับดอทเองดอทเองเหรอครับถ้ากินกากๆหน่อยก็สามชั่วโมงจะจบแล้วใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจำพวกไอเทมต่างๆได้หมดก็นานพอสมควรแล้วเราคิดว่าเกมของเรานี้จะว่าจะเล่นนักตีกับดอทเองแต่ถามว่าเล่นแล้วติดไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ผม
ผมจับถือได้ว่ามันคงมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเพราะผมควบลงสีได้มากกว่าจะลงที่สวยตรงนี้คือผมต้องรีบแก้ปัญหาละถามว่าติดไหมอาจจะไม่ติดแต่ว่าถามว่าได้ความรู้ไหมผมว่าอย่างไรเขาต้องจำค่าสีสักหน่อยเขาก็ต้องจำนะครับอีกอย่างที่อาจารย์รัตบอกว่าถ้าเกิดแนะนำไปให้กับกลุ่มคนที่มีความรู้มาก่อนหรือคนที่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าอาจจะนานไปแล้วเนี่ยบางครั้งเขายังหลงเหลืออยู่เพื่อเขามาเจอปุ๊บเหมือนกันเป็นการทบทวนเขาก็อยากว่ามันได้มีไหมมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาครับขออนุญาตถามบ้างนะครับคุณเปรียบเทียบกับดอกเอเลยนะฮะซึ่งมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะถ้าคุณที่จะทำเกมเป็นเทียบกับดอกเอเนี่ยสิ่งที่คุณคิดน่าจะเอาความคิดของการเล่นแบบเล่นบอลหมายความว่าจะมีเคสขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วแข่งสีแข่งเวลาระหว่างคนสองคนเกมลักษณะนี้เนี่ยมันคือลักษณะของดอกเอใช่ไหมเกิดสายคุณเล่นแข่งคนสองคนใช่ไหมเนี่ยสามคนห้าคนถ้าคุณคิดว่าเกมของคุณเขาทำขึ้นมาแล้วคนก็ได้คุณอยากทำไหมไม่ใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องตีนี้ให้ออกว่าเกมเนี่ยคือสนุกสนานแต่ในความรู้ที่อาจารย์บอกว่าเสริมนะฮะในการที่คุณทำเกมและออบเจกตีฟมันชัดเจนว่าเกมนั้นคนต้องทำได้หลายครั้งเล่นคุณถามตัวเองว่าคุณเคยเล่นเกม CI ไหมครับเกม CI นะครับพวก CI ต่างๆคุณเคยเล่นไหมครับไม่เคยครับนั่นแหละถ้าคุณกำลังทำโปรเจกต์สไตล์ CI เพราะฉะนั้นไม่มีการกลับมาเล่นอีกครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์ในการฝึกฝนใช่ไหมครับเรื่องฝากคิดเฉยๆในความคิดผมคือว่าคุณได้ยินกี่ลักษณะของการเล่นแบบเครือข่ายเข้ามานิดนึงเช่นภาพเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทำเว็บเป็นฝากใช่ไหมครับคุณให้เปรียบเทียบระหว่างคน2คนเข้ามาเล่นเป็นสกอร์แข่งขันก็ยังดีนะนี่คือเสนอในความคิดอันที่2นะครับการที่คุณทำโปรเจกต์กับเนี่ยคุณได้ทำการสำรวจที่อย่างว่าในตลาดหรือในโปรแกรมกลุ่มเนี่ยมีในตลาดหรือยังมีเยอะหรือยังถ้าคุณทำมาแตกต่างของเขาอย่างไรนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการรีวิวเนาะของคุณจะทำอะไรก็ต้องดูกับชาวบ้านว่าทำอะไรมาหรือยังใช่ไหมครับตรงนี้คุณได้ทำหรือยังเลยตรงนี้นะครับผมได้ลองเซิร์ชดูใน Google นะครับก็ส่วนมากมันจะเป็นแต่สอนในเว็บที่บอกว่าเป็นค่าสีจำค่าสีหรือค่านี้แถมที่สีเป็นตัวคุณอะไรพวกนี้แต่ว่าที่เห็นในเกมรู้สึกเห็นแต่เป็นรูปในเขาเรียกว่าอะไรในแอปพลิเคชันของไอโฟนแต่ผมไม่รู้ว่าผมยังไม่เห็นตัวเกมจริงแค่มันเป็นแค่รูปเท่านั้นแต่ผมยังไม่แน่ใจผมอยากให้คุณกลับไปดูนิดนึงนะตอนนี้คุณได้คอนเซ็ปต์เปเปอร์เนาะตอนรีวิวดูดีๆว่าที่เขาทำมาเนี่ยถ้าคุณจะทำให้เท่าเขาหรือแตกต่างจากเขาเนี่ยได้ขนาดไหนแต่ถ้าคุณทำแล้วไม่ดีกว่าเขาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อะไรที่เขาจะมาใช้ของคุณถูกไหมให้คิดตรงนี้นะฮะไม่ให้คิดแค่จบคิดให้มันไกลนิดนึงว่าคุณอยากให้คนมาเล่นโปรแกรมคุณนี่คุณพัฒนาใช่ไหมครับถูกไหมต้องการเล่นเหมือนดอทเอใช่ไหมมันไม่เหมือนครับผมแค่ยกตัวอย่างว่าการจำสีกับการจำการสมัยเล่มเท่านั้นนะครับนั่นก็ฝากให้คิดตรงนี้นิดนึงนะครับลองรีวิวตรงนี้ดูนะครับว่าเราลองคิดตรงนี้ดีว่าเราจะทำยังไงให้โปรแกรมเราหรือว่าเกมของเราที่ทำขึ้นมามีคนเล่นนะครับแล้วก็สามารถให้ความรู้ได้อย่างที่อาจารย์ที่เขาเล่นแล้วก็ต้องรู้ว่าผสมเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสำคัญก็คือจินตนาการนะครับโอเคครับลองเลือกดูแองกี้เบิร์ดคนเล่นเราไม่เบื่อสามารถกลับมาเล่นได้ตลอดเวลาเออครับครับคือแม้ว่าด่านเนี้ยเคยผ่านมาแล้วแต่มาเล่นอีกครั้งมุมที่มันจะกระทบมันแตกต่างมันอาจจะไม่ใช้กลยุทธ์เดิมก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะเล่นได้ตลอดเวลาก็คือไม่เบื่อสามารถที่กลับเข้ามาเล่นได้ทุกครั้งเลย